อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะรดทริปพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนนะคะโดยเราออกจากบ้านประมาณตี5นะคะแล้วเราก็ไปถึงเชียงใหม่แม่แตงตอนประมาณบ่าย2ค่ะโดยคลิปนี้จะเป็นฉบับเต็มนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแบบยาวๆนะคะดูกันให้จุใจเลยค่ะถึงแล้วนะคะวัดบ้านเด่นวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนหรือที่เรียกกันว่าวัดบ้านเด่นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวางเป็นอย่างมากเลยค่ะและยังมีพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12ราศีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปด้านตรงพระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละปีนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดด้านนี้จะเป็นพระวิหารของพระนอนองค์ใหญ่ค่ะThank you.
เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินเข้าที่พักกันก่อนนะคะคืนแรกเราพักที่แม่แตงนะคะสันติธรรมฟาร์มสเตย์ค่ะน่ารักมากเลยจะเป็นบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านปูนเปลือยเนาะมีที่นอนมีทีวีตู้เย็นแล้วก็มีมินิบาร์ชากาแฟนะคะก็มีที่นั่งเล่นเดี๋ยวดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็ทั่วไปนะคะนี่ค่ะจองกับ booking.com มาก็อยู่ที่780รวมอาหารเช้านะคะหิวแล้วค่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะโดยโจทย์คืออยากกินข้าวริมแม่น้ำลำธารค่ะเราก็เสิร์ช Google ดูร้านอาหารใกล้ๆแม่น้ำลำธารนะคะโดยที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักเราค่ะแล้วเราก็เจอร้านนี้ค่ะร้านห้มไม้คิมห้วยนี่ก็เป็นราคานะคะมีต้มตำคือดังนิดมีเป็นเมนูกับข้าวนี่ขายดีเลยขอยกกันไหมคะขอยกกันเลยค่ะมาคิมเบอร์น่าตอนเอาคิมเบอร์นึ่งมาพบยังอ่ะเหลืออีกชนะปลาคิมที่นี่นะคะน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องอันต้มลุยอร่อยนะรสสดมากรสหวานสดเลยรสสดหวานมากนี่สองมือยังนี่180น้องหานมาด้วยไหมพี่หวานลูกนี้มันต้องทำท่าเด็กกันนะวาย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 ขนลุกนี่จะเป็นบรรยากาศของที่ร้านนะคะมีเป็นที่แคมปิ้งด้วยนะแคมปิ้งบรรยากาศเขาด้านนี้ค่ะอันนี้น้องหานก็มีเป็นร้านให้กางเต็นท์ได้นะคะอยู่ริมคลองแบบนี้เลยน่ารักมากมากอันนี้ก็จะมีลำธารเล็กๆเหมือนกันนะคะธรรมชาติมากเลย
ำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะจะพาไปเที่ยวสวนส้มจินจูนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนเย็นก็ไปเดินเล่นคลองแม่ข่ากันค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ที่พักจะมี2ตัวป่วน2ตัวนี้เอ๊ะทำอะไรกันหนูทำรายการอาจารย์รวมอาหารเช้านะคะนี่อาหารเช้าอาหารเช้าค่ะเราจะไปเที่ยวสันเขื่อนแม่งัดกันนะคะตรงนี้จะเป็นบนสันเขื่อนนะคะยังไม่ได้เข้าอุทยานต่อมาเราก็จะมาเที่ยวสวนส้มจินจูกันนะคะด้านบนนี้มีสวนส้มเยอะมากเลยค่ะแต่เราเลือกที่จินจูนะคะตรงไปตรงนั้นฟางฮาวาอะไรก็อยู่ตรงนี้ค่อยๆขับคิดคว้านหน่อยแม่สวนดอกไม้เฮ้ยสวยอยู่นะอยู่ในอุ้ยสวยอ่ะดอกไม้ด้วยโอ้จินจูไปจินจูไกลจูมีเต็นท์ด้วยนะนั่นน่ะใช่เขามีที่พักเป็นที่พักได้ป้างหวานมากเลยนี่ค่ะทางไปสวนส้มจินจูนะคะโอ้ไม่ธรรมดาทางมาเอาเรื่องเหมือนกันนะคะขับด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มจินจูแล้วนะคะลมเย็นมากเลยค่ะไปข้างในกันค่ะเอาครับก่อนครับเป็นไรน่ารักตัวที่เนี่ยจะเป็นตัวเล็กนี้แล้วก็ตัวใหญ่ไปเนาะน่าจะตัวจังอยากจะหนักเอาเปล่าครับถ่ายรูปถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนกำลังดีบ้านเล็กๆอันนั้นมันใหญ่เป็นสวนส้มที่น่ารักมากเลยนะคะเหมือนหลุดมาอยู่เกาหลีญี่ปุ่นยังไงพูดไม่ถูกเลยค่ะพร็อพถ่ายรูปก็เยอะมากนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะคุ้มค่านะคะค่าเข้า70บาทสำหรับใครที่จะเก็บส้มก็ไปรับกันไกลนะคะ
แล้วก็แจ้งเขาว่าเก็บส้มแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเป็นราคาของพี่ค่ะน่ารักมากเลยยังมีส้มอยู่เยอะเลยนะคะว้าวนี่ค่ะมีบันมีชิงช้าตรงนี้ด้วยนะร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะสามารถสั่งขนมเครื่องดื่มมานั่งกินที่สวนส้มได้เลยค่ะนี่ค่ะถ่ายกระจกตรงนี้ก็จะเป็นโซนมีดอกไม้นะคะเป็นสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักก็จะเป็นป้างฮาวาพวกสวนส้มต่างๆก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะคะบริเวณนี้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวซอยแบบฟิวชั่นกันค่ะที่ร้านข้าวซอยอีกนะคะร้านข้าวซอยอีกจะเป็นข้าวซอยแบบฟิวชั่นนะคะซึ่งเป็นการทำเส้นสดแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตกแต่งร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะมีครัวเปิดที่เผยให้เห็นกระบวนการปรุงอาหารของเชฟด้วยค่ะเราลองสั่งเมนูนี้นะคะข้าวซอยเนื้อใบพายค่ะนอกจากข้าวซอยก็ยังมีเมนูกินเล่นอย่างเกี๊ยวนึ่งด้วยนะคะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นเมนูท็อปปิ้งนะคะก็คือเส้นสดค่ะแต่เราจะเอามากินกับเกี๊ยวนึ่งค่ะอิ่มแล้วเราก็มาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันค่ะร้านขายของตรงลานจอดรถเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางไฟฟ้าไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันนะคะจะไม่ได้เดินขึ้นนะคะค่าบัตรก็จะอยู่ขึ้นลงอยู่ที่คนละ20บาทเท่านั้นค่ะThank you.
นายทางลงทางลงอยู่ไหนคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปเที่ยวคลองแม่ข่ากันนะคะเช็คอินแล้วค่ะมื้อเย็นเราก็จะฝากท้องไว้ที่นี่เลยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะจะมีร้านอะไรบ้างนะคะน่ารักมากเลยนะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ารักเลยร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งของกินของฝากค่ะตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยค่ะร้านแรกเราก็ลองกินไอติมมะพร้าวก่อนนะคะมะพร้าวสดมะพร้าวคว้านก็มีนะคะแล้วคุณพี่คะได้แล้วไอติมมะพร้าวคลองแม่ค่ะบ้านมะพร้าวน้อยใส่คนใส่ถ้วยก็ยิ่งน่ารักค่ะร้านต่อไปจะลองมัทฉะลาเต้ดูนะคะจะเป็นร้านสโลบาร์ออนเดอะเวย์นะคะเครื่องดื่มราคาน่ารักมากเลยค่ะเริ่มต้นที่30บาทมันมีหลายเมนูเลยนะคะมัทฉะลาเต้จะ40มีคำร่ำมือชิมกันก่อนเป็นไงคะมัทฉะอร่อยร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนชาบูนะคะร้านโอนิซันค่ะ15บาท5บาท20เป็น20 20ว้าวกินงานดี25แล้วก็หยิบใส่แก้วได้เลยจะเอาอะไรบ้างครับจะมีซุปน้ำดำแล้วก็มาล่าจะต้องสุกจะเอาเห็ดก็ใช่เป็นไข่ปองแค่นี้50บาทครับร้อนเลยค่ะอร่อยนะเหมือนแบบที่เกาหลีเลยอ่ะนะกินทานร้านนี้จะเป็นถังฮูลูนะคะเริ่มต้นแค่ไม้ละ10บาทเท่านั้นค่ะไม่เปรี้ยวสวยมันหลุดไหมมันจะหลุดไหมนี่เป็นไงอร่อยปะอร่อยอ่ะอร่อยเหรอครับจริงอ่ะอร่อยอยากกินมากอันนี้จะเป็นรูปของคลองแม่ข่าในอดีตและปัจจุบันนะคะมากินบัวลอยกันออกจากคลองแม่ข่ามานะคะในซอยก็จะมีเป็นพวกของกินเยอะแยะมากเลยค่ะแต่เราจะมาลองกินบัวลอยกำแพงดินกันค่ะแต่อันนี้ก็มีเปียกลำไยในจีนบะทิ55บาทสั่งเป็นบัวลอยไส้มะพร้าวนะคะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมน้ำก่อนละมุนI'm going to go to the hospital.
ก็มีเป็นพวกขนมมีนาที่เปิดเกิน7 โมงโรงแรมชื่อ S17 นิมมานค่ะมาดูห้องกันค่ะเป็นเตียงอย่างนี้นะคะกว้างเลยค่ะสวยงามมีหมอน4 ใบเลยนะก็ตกแต่งแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะมันก็จะเป็นวิวทั่วไปโอ้ได้แล้วก็จะมีตู้เย็นนะคะมีเย็นมีน้ำก็จะเก็บของด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะมีชุดนอนให้เราด้วยนะคะก็มีเซฟด้วยค่ะตู้เซฟด้านนี้เดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันดีกว่าอู้ห้องน้ำกว้างขวางเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกระจกอย่างนี้นะคะมีอ่างเป็นแยกเป็นโซนนะคะก็คือเป็นโซนแห้งโซนเปียกนะโอเคเลยค่ะดูสะอาดสะอาดน่าพักมากเลยค่ะด้านล่างก็จะมีกาแฟโอนตินอะไรต่างๆขนมปังให้เราอยู่ข้างล่างนะคะอย่างที่เราถ่ายไปแล้วตกคืนนึงก็900ถึง 1,000 กว่าบาทนะคะแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ของแอปที่เราจองนะคะเช้านี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะที่แรกที่เราจะแวะคือหนองบวกหาดเชียงใหม่ค่ะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะมีดอกไม้เยอะแยะแล้วก็มีน้ำพุสวยงามค่ะคนเชียงใหม่ก็จะนิยมมาออกกำลังกายกันตอนเช้านะคะเราว่าจะแวะมาดูดอกชมพูพันทิพย์ที่นี่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราเดินทางไปมีพายุเข้าเชียงใหม่อยู่หลายวันค่ะดอกก็เลยร่วงไปหมดแล้วนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณจรัญโมโนเพชรนะคะซึ่งเป็นศิลปินโฟกซองคำเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดพระสิงห์กันค่ะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดพระสิงห์เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนานอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระมหาเจดีย์ธาตุหรือพระธาตุหลวงพระธาตุประจำปีนักขัตฤกษ์ปีมะโรงเ
ด้านนี้จะเป็นวิหารลายคำนะคะวิหารลายคำนี้เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24นะคะด้านในของวิหารลายคำนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงวิหารลายคำนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นมีลวดลายทองล่องชาติเทคนิคการฉลุลายปรากฏบนฝาผนังหลังพระประธานและเสากลางวิหารและเสาระเบียงด้านหน้าของวิหารตลอดถึงบางส่วนของโครงไม้บนฝาผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสังทองและสุพรรณหงส์พระมหาเจดีย์ธาตุหรือพระธาตุหลวงสูง25วาฐานสี่เหลี่ยมยาวด้านละ16วา1ศอก6นิ้วในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุเป็นพระธาตุประจำปีนักสัตว์ปีมะโรงพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่สร้างเมื่อพ.ศ. 2094จากวัดพระสิงห์นะคะเราก็เดินทางกันไปต่อที่ลำปางค่ะโดยจะแวะที่วัดพระธาตุดอยพระยานนะคะโดยเราจะขับรถขึ้นไปไหว้พระไดบสุด้านบนเลยค่ะด้านบนนี้นะคะจะมีที่จอดรถจำกัดนะคะแนะนำถ้าใครมาวันหยุดก็ให้ใช้บริการรถรับส่งนะคะวัดจะปิดทำการทุกวันพุธนะคะวัดพระธาตุดอยพระยานนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีศิลปะทางล้านนาและมีศิลปะทางญี่ปุ่นมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นพระไดบุตสุค่ะประวัติการสร้างหลวงพ่อใหญ่ไดบุตสุนะคะเริ่มจากปีพ.ศ. 2556ท่านเจ้าอาวาสได้นิมิตฝันเห็นองค์พระไดบุตสุวัดโคโตกุอินเมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นลอยมาบนฟ้าและตั้งลงบนดอยพระยานพร้อมกับมีเสียงดังขึ้นว่าสร้างให้หน่อยจะมาอยู่ด้วยในปีต่อมาท่านเจ้าอาวาสจึงตัดสินใจก่อสร้างพระไดบุตสุโดยองค์พระสร้างด้วยแผ่นทองแดงหนา2มิลลิเมตรสร้างด้วยเทคนิคงานเคาะโลหะขึ้นลูกด้วยมือโครงสร้างเหล็กน้ำหนักทองแดง17ตันเหล็กโครงสร้าง32ตันกว้าง14เมตรสูง23เมตรมีพิธีวางศิลาฤกษ์วันที่19มิถุนายน2557แล้วสร้างเสร็จวันที่2กันยายนพ.ศ. 2564ค่ะนี่นะคะ
ด้านนี้ก็จะเป็นพาร์ทไดเบอร์สุของทางญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะวันนี้จะเป็นหลวงพ่อไดเบอร์สุวัดโคโตะฟูอินนะคะที่ญี่ปุ่นเดินมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวัดศิลปะล้านนาแบบไทยแล้วนะคะสวยงามไม่แพ้แบบญี่ปุ่นเลยค่ะด้านนี้หากเราไปช่วงมีทะเลหมอกนะคะเราสามารถชมทะเลหมอกจากจุดนี้ได้เลยค่ะด้านนี้จะเป็นวิหารของสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลยานนะคะเป็นพระประธานในพระวิหารภายในวิหารนี้ประดับด้วยงานแกะสลักปิดทองที่งดงามมากเลยนะคะกลับเข้ากรุงเทพแล้วก็แวะซื้อของฝากกันก่อนนะคะเขาทอดกันสดๆข้างร้านเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ